ทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนครพนมแล้วนะครับทุกคนไม่มีใครอยู่ครับคือพี่กี้ไม่อยู่ครับก่อนเราแกล้งขับผ่านหน้าบ้านก่อนนะเคยสนใจฟังโอ้มาหากายเอ้ยรักของพี่เอ้ยถึงเองว่ะโอ้โหสวัสดีครับแกงอนเยอะไหนเขาอ่ะเขาโอ้โหจะถามอะไรตั้งหนาไม่ต้องมาหรอกจริงๆอ่ะจะมาทำไมก็มันงอไงไปเลยนะกลับไปไปทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงนครพนมแล้วนะครับทุกคนผมหลับนะครับทุกคนครับแล้วก็งัวเงียงัวเงียแล้วผมตื่นมานะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแหละนะครับคือไม่มีใครอยู่ครับคือพี่กี้ไม่อยู่ครับคือเดินทางมาตั้งไกลนะครับผมเพื่อจะมางอพี่กี้นะครับมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าพี่กี้ไม่อยู่ผมพาไปดูในบ้านทุกคนดูดิอันนี้แบบไม่ได้เตรียมกันเลยอ่ะไม่ได้เตรียมจริงๆก็คือมาแล้วไม่เจอครับทุกคนครับเฟลไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนนะครับทุกคนครับถ้าไม่เจอทำไงดีวะว่ากลับหรือว่ายังไงดีรอครับพี่ต้องรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งมาถึงไม่ใช่น่าปรับตัวเลยแย่ขับไม่ไหวเลยแย่เลยนะจะไปดูในบ้านปะบ้านโล่งจุ้งเลยในนี้ไม่มีนะผมเข้าไปแล้วนะครับตอนแรกผมเข้าไปแม่ตกใจไปด้านนอนนะครับเฮ้ยพี่ดูแลเราไปขับวนมาใหม่ไปเพื่อให้แบบเซอร์ไพรส์ไงรอก่อนพี่กี้จะกลับมาแล้วค่อยวนรถเข้ามาโอเคพี่แล้วโอเคทุกคนคนดูเอาตามนี้นะผมต้องเซอร์ไพรส์ไงถ้าผมนั่งรออยู่บ้านเงี้ยแล้วพี่กี้เข้ามาก็ดูไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมไปดักรอแล้วก็รอเขามาจอดรถหน้าบ้านแล้วค่อยมาลงรถมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไปบนรถรอไปก่อนชนโกโปไว้แถวนี้ตัวนึงดิได้ครับไปก่อนหน่อยแล้วเย่เอาละนะผมเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วไปกินง่วงจั๊กเลยนะครับทุกคนครับเข้าใจไหมว่าทุกคนผมตื่นปุ๊บแล้วแบบพุ่งเลยอ่ะแล้วผมก็ต้องรีบพุ่งออกไปแล้วแบบไอ้นี่เลยแล้วสุดท้ายพี่กี้ไม่อยู่นะครับอ่ะโอเคก็อันนี้เราวนออกมาได้ประมาณสัก10นาที15นาทีแหละระหว่างนี้ก็จะบอกแล้วกันว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เอาเป็นคร่าวๆเนาะก็คือผมอ่ะอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วพี่กี้อ่ะเขามานี่ผมอยู่นู่นทำงานคือพี่กี้อ่ะเขาตามผมเว้ยคือตามไม่รู้จะตามผมว่าแบบเนี่ยอยู่ไปไหนหรือเปล่าทำอะไรหรือเปล่าอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยแอบไปเที่ยวหรือเปล่าซึ่งถ้าแบบแบบแค่วัน2วันโอเคครับทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยตามผมทุกวันเลยแล้วผมอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนคือผมอ่ะอยู่แต่บ้านใช่ป่ะล่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ป่ะ nope. แล้วมันมีช่วงนึงที่ผมเพิ่งเลิกงานอันนี้ผมก็อาจจะผิดเองที่ผมคุมอารมณ์ไม่ได้นะผมก็เลยโมโหก็เลยว่าพี่กี้ไปเนี่ยผมผิดเองแต่คือเข้าใจไหมเขาตามจี้จนแบบเขาไม่ไว้ใจผมจนที่แบบผมรำคาญจริงๆอ่ะคือทุกคนนอนอยู่บ้านอ่ะกล้องก็มีดูอ่ะแต่ก็ยังเช็คว่าผมไปไหนหรือเปล่าแอบคุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วคือผมเพิ่งทำงานไงแต่ถ้าถามว่าเรื่องมันมาจากใครก็มันมาจากผมนั่นแหละที่ผมโมโหนะครับทุกคนผมหงุดหงิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ด่าแรงนะผมเปิดแชทให้ดูได้นะครับผมพิมพ์ไปว่าแกอย่าเยอะได้ไหมเขาไม่ได้ไปไหนเขาเหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับคนคือมันเยอะจริงกับผมเพื่อทำงานมาทุกคนนะแต่ผิดก็ผิดวะไม่เป็นไรผิดก็ได้เป็นผู้ชายอะเนาะก่อนเราแกล้งขับผ่านหน้าบ้านก่อนนะมึงว่าเขามึงว่ามาหรือขับมาอย่างไม่เห็นหรอกมั้งนะเพราะถนนมันมืดนะมันมืดแล้วก็แบบว่าขับเลยไปก่อนขับเลยไปก่อนขับเลยไปก่อนผมว่าถ้าอยู่ในบ้านไม่ค่อยมองไปทางถนนเท่าไหร่ไปเลยก่อนไปมายังมารถมาแล้วเราพี่ยี่อยู่ไหนวะนั่งอยู่บนแค่นั่งอยู่บนแค่ไอ้ก้อนไปจอดเลยบนไปจอดเลยไม่ถึงปุ๊บเลย
ก็คือแล้วมันมีวันนึงคือตื่นเช้ามาผมหงุดหงิดเว้ยผมบอกก่อนเอาก๊อตเทปปิดกล้องทั้งหมดเลยกล้องวงจรปิดที่พี่กี้แอบดูผมออนไลน์ผมบอกปิดกล้องหมดเลยผมแบบปิดกล้องแบบไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรอ่ะแล้วแกแบบก็โกรธเลยนะครับแล้วก็บล็อกผมนู่นนี่นั่นเลยนะครับแกบล็อกผมนะครับคงแบบไม่อยากให้มาหาแล้วแหละแต่ว่าผมมาดื้อด้านไงเอากดมาแล้วมองปะมองว่ามองปะมองเห็นแล้วทำไม่สนใจถ้าไม่มีที่นอนก็ถ้าเขาไล่กลับบ้านก็นะขนาดนั้นนอนในรถถึงขอบคุณเคยสนใจไหมโอ้มาหากายใจเอ้ยน้ำรักของพี่ของพี่ถึงเองว่ะโอ้โหวันนี้เขาเออมาหากายเขามาหากายหรอมาหากายก็มาหาเองมาคุยกับเขาทำไมเออก็แกถามเขาไม่ใช่หรอถามว่ามาทำไมก็ถามเขาทำไมก็ถามเฉยๆอยู่ๆก็โผล่มาก็ถามมาผิดอะไรถามเขาทำไมก็คือถามเราพูดตรงๆเลยจับตัวเลยถึงพี่ถึงคุณไม่กล้าใกล้ว่ะโอ้ยเดี๋ยวจะโดนมีดกันนะจ๊ะคนสวยไม่ต้องมาใกล้เลยปะมาทำไมยิ้มยิ้มแล้วยิ้มมาทำไมมาง้อมาง้อง้อไม่ต้องการไม่ง้อแค่จ๊ะคนสวยเมื่อกี้จะเข้ามาแค่ถามกันทุกไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวได้เลยจ๊ะไม่ต้องมายุ่งทำไมไม่เห็นดันออกเลยโอ้ยแกเดี๋ยวจะโดนพี่เดี๋ยวแกคงเดินทางมาตั้งไกลแล้วไงเหนื่อยก็เหนื่อยดิไม่เห็นไม่ได้อยากให้มาซะหน่อยไม่ดีกายเท่าที่จูบพี่สาวเองจะปวดหรอวะโอ้ยลูกสองแล้วยังไม่อยากให้ฉันมาหาหรอกจ้าหมาแกอย่ามายุ่งแกดูกล้องนะตอนพบผิดกล้องอ่ะดูโกรธแต่พอตอนนั้นแหละโกรธเป็นไฟเลยทำไมปิดด้วยงงแสบหนีไปไหนไม่ได้หนีไปไหนเขาก็โมโหเหมือนกันเขาก็เลยบอกให้กองปิดกองเลยโมโหทำไมฮะตัวเองไม่มาเองใครไม่มาก็แกมาเยอะใส่เขาอะเขาก็โมโหแกถามอะไรตั้งหนามันไม่ต้องมาหรอกที่จริงอะจะมาทำไมก็มันงองไงไปเลยนะแกไปไปเอาไปก็นอนไปหาโรงแรมข้างหน้าไปเฮ้ยไอ้เขาให้เราไปนอนโรงแรมว่าตัวท็อปดีหยอกหยอกอย่ามายุ่งเอาทีทีทำไมไม่อยากกินเหรอก็แกเยอะใส่เขาเขาโมโหเขาเลยสั่งปิดกล้องแม่งเลยแม่ไม่มาแล้วก็ทำไงล่ะทีหลังอะไรเขาไม่มาหาเนี่ยล่ะทำไมไม่มาอะไรอ่ะอย่ามายุ่งครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพี่กี้อยู่ต่างจังหวัดทำอะไรมั่งนะครับตอนนี้แกกำลังกินแตงโมอยู่นะฮะตอนนี้ก็มองมาทางผมแล้วก็ยิ้มด้วยสายตาที่มีเล่ห์เหลี่ยมขนาดนี้นะครับโอ้แล้วถ้ากินตามไปเขาตั้งหนาเขาไม่ได้ไปมีกงมีกิ๊กอยู่แล้วทำอย่างกับผมหล่อมากอย่างนั้นแหละจะซื้อมะเขือเขือมะเขือเทศเดี๋ยวให้อภัยไปไหนนะจะซื้อมะเขือเทศ70โลอยู่ในตลาดเดี๋ยวหายนี่เดี๋ยวหายงอนอยู่อยากกินส้มตำเลยซื้อ70โลเลยไม่ใช่ไม่ถึงว่า70โลอ๋อเขียวไป70โลซื้อมาเนี่ยจะหายเอามาทำไมวะมะเขือเทศ70โลเนี่ยมา70กิโลมี70กิโลเราเดินทางไป70กิโลซื้อมะเขือเทศอ๋อโอ้โหจะตามเพิ่มตามคือว่าไม่มีหรอไม่มีสักร้านแอบของก่อนเดี๋ยวใครแกด้วยแกตามแกจริงๆเรื่องนี้แกผิดนะผิดอะไรก็แกถามเยอะถามไม่เข้าเรื่องเรื่องแค่นี้มันหนาขนาดนั้นมันจะตายหรอมันจะชักดิ้นชักงอไงก็จ่าตามอะไรนักหนาฉันจะได้มีอิสระบ้างไงได้ทำงานเป็นเหมือนจะมาตามหรองานอะไรคุยยิ่งโดนปะไม่โอเคไม่ต้องมากอดอายคนอื่นทำไมเออจะใจทำไมโดนลูกฉอกแล้วเออ
แหละไปไปดีก่อนเอาดีก่อนตอนหน้าคนดูอ่ะเร็วคุณพูดดีไหมขอแสนหนึ่งจะบ้าเด็กคนแหมที่ตัวเองอ่ะใช้แบบทีเขาอะไรเขาเคยซื้ออะไรแพงๆเคยพูดไปสิทุกอย่างแต่ไม่ถึงที่ใจอยู่ไม่ถึงครับอันนี้นี่ใน TikTok Shop 350บาทดีแล้วแอลคุณยังไม่ดีผมเลยคุณแอบกินเหล้านะนี่คุณแอบกินเหล้านะน้ำผลไม้คุณดูตอนผมไม่อยู่นะน้ำผลไม้คุณหอมผมก่อนคุณจะดีอ่ะคุณหอมผมก่อนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าใช่ผมก็ดีแล้วนะครับทุกคนครับเฮ้ยพรุ่งนี้วันเกิดแกนี่งั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดงานวันเกิดพี่กี้กันนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมเดินไปกินข้าวไม่ไหวแล้วทำไมไม่ต้องน้องน้องกันน้องไปไปขนของลงรถไว้ทุกคนแค่นี้แหละวันนี้คลิปนี้ไปขนของลงรถเสื้อผ้ามึงไป